พระเอกหนุ่มคนดังตัดสินใจขายรถสุดที่รักเพื่อไปรักษาคุณพ่อหล่อและเท่ขึ้นทุกวันนะครับสำหรับแชมป์ธนาทิปที่ล่าสุดนะฮะเจ้าตัวออกมาประกาศขายรถคันหรูพร้อมแคปชั่นว่าขายด่วน Porsche Cayenne Diesel เป็นรถที่รักมากแต่คงจะเป็นต้องขายเพราะลูกหนี้ผิดชำระมาเป็นเวลานานมากจึงต้องตัดใจขายเพื่อกระชับเข็มขัดและใช้เงินเพื่อรักษาคุณพ่อโดยรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลฝาดำไม่ 100,000 กว่านะครับแต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะยังใช้งานอยู่ทุกวันนะครับเจ้าของมีรถเพียงคันเดียวตัวถังสวยไม่มีอุบัติเหตุข้อดีรถคันนี้นะครับก็คือเซอร์วิสเปลี่ยนอะไหล่ชุดใหญ่มาทั้งหมดประมาณ 500,000 บาทมีใบเสร็จยืนยันนะครับ2รถคันนี้ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับสามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยขายที่ราคา 2.33 ล้านลดให้ได้นะครับใครสนใจก็ DM ไปหาน้องแชมป์ได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก iamfatcat.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ